เดี๋ยวจับเวลาสัตว์เลี้ยงนะครับว่ากี่ตัวถึงจะวนได้นะเรามาคำนวณกันหน่อยแล้วกัน A few moments later 1320 10นาทีจริงๆว่ะนาทีละ1ว่ะนาทีละ1เลยถูกต้องนาทีละ1 recovery นาทีละ1ปล่อยออกนาทีละ6 6ตัวเหมือนเดิมแหละมั้งดูทรงแล้วมัน6หาร6อ่ะมัน6เท่าเหมือนกันน่ะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับเออ max stamina มันเนี่ยเท่ากับ1440ถูกป่ะตอนนี้ออกรบเนี่ยออกรบผมลบอันนี้เลยนะจบละนาทีละ6สรุปได้แมสเตเมน่า1440ออกรบได้ทั้งหมดกี่นาทีลองคำนวณดูแต่ผมว่าน่าจะเท่าเดิมแหละหาร6 240สี่ชั่วโมงถูกป่ะเพิ่มมาเป็น4ชั่วโมงจาก2ชั่วโมงตัวละ2ชั่วโมงเป็นตัวละ4ชั่วโมงทีนี้เวลาเราเก็บคูลี่นาทีละ1สเตมินานะครับจะเก็บเนี่ยพอเข้าไปเก็บเนี่ย1440ก็คือ1440นาทีถูกไหมหาร60เก็บใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงหรือ1วัน1ตัว1วันถูกไหมใช้เวลาในการเก็บฉะนั้นตัวหนึ่งได้4ชั่วโมงก็ต้องใช้6ตัวเหมือนเดิมถูกปะ6 4 24ถึงจะวนครบแต่นะถ้าเราคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับมันมีความแตกต่างอยู่นะกับก่อน 2.0 ก่อนเพชร 2.0 นะถูกไหมแตกต่างยังไงตัวเลขเหมือนกันถูกไหมคำนวณได้เท่ากันคือต้องใช้ทั้งหมด6ตัวถึงจะวนครบแต่สิ่งที่แตกต่างก็คืออะไรครับคือเวลาถูกปะเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าวันนึงอ่ะเราคงไม่ได้จะฟาร์ม24ชั่วโมงถูกปะถูกไหมวันนึงเราก็จะเราวันนึงมี24ชั่วโมงเราคงไม่อยู่อีวิลูอิด24ชั่วโมงถูกปะเราคงจะต้องไปอยู่ที่อื่นบ้างอ่ะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นข้อดีกว่าเดิมนะเพราะว่ามันระยะเวลามันอยู่นานขึ้นเวลาในการ recovery เวลาในการปล่อยออกมันนานขึ้นมันเท่าเดิมอ่ะแหละนะครับอัตราเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราต่อนาทีมันเท่าเดิมแต่มันมี max capacity เขาเรียกว่า capacity หรือความจุอ่ะมันเพิ่มขึ้นฉะนั้นมันก็จะเพิ่มระยะเวลาของมันอ่ะผมว่าดีนะมันเหมือนเดิมอ่ะแต่มันเพิ่มแม็กคาปาซิตี้ให้มันก็ดีกว่าเดิมนะครับวันนึงเราไม่ได้จะฟาร์มอยู่ที่เดิม24ชั่วโมงอยู่แล้วนะก็ถ้าวันนึงเราจะฟาร์มนะครับที่เดิมที่เดียวนะฮะไม่ไปไหนใช้6ตัวถึงจะวนครบนะเหมือนเดิมต้องบอกว่าเหมือนเดิมด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม